ันนี้เราจะมาทำสลัดง่ายๆแล้วก็ทำขนมปังที่กินไว้เหลือแล้วแล้วก็กินไม่ทันเราจะมาทำกลูโตนกันโดยอุปกรณ์ก็จะมีน้ำมันมะกอกมีเกลือมีใบทานเพื่อมาทำกลูโตนแล้วก็ขายเนี่ยเราจะมาทำเป็นโรยหน้าสลัดแล้วก็มีน้ำสลัดที่เราชอบแล้วก็มีผักก็คือสลัดที่เราวันนี้มี red oak อ่ะ green oak ใส่น้ำมันมะกอกนิดนึงวนให้ทั่วกระทะรอกระทะร้อนแป๊บนึงร้อนแล้วก็จะใส่ไข่เลยออมเล็ตไว้แต่งหน้าบนสลัดของเราสุกแค่ไหนครับสุกเลยอันนี้เอาสุกๆเลยต่อมาเราจะมาหั่นขนมปังให้เป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆเป็นก้อนลูกเต๋าจะมาปรุงตัวขนมปังก่อนนะคะจะมาปรุงด้วยเกลือก็ใบทามได้หอมๆแล้วก็คลุกเคล้าใส่น้ำมันมะกอกค่ะI'm gonna go get some more.
แค่ไหนครับเขือกับแครอทไม่งั้นสีจะดูน่ากินกว่านี้แต่ไม่เป็นไรเรามาจากของที่อยู่ในตู้เย็นแล้วก็ราดด้วยน้ำสลัดที่เราชอบอร่อยเลยเสร็จเรียบร้อยถ้าอยากให้ทำอะไรให้ใส่คอมเมนต์มานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคราวหน้าค่ะบ๊ายบาย